คุณทำแบบนี้มันเสียมารยาทมากรู้ไหมชาวบ้านเขาจะคิดว่าคุณไม่ชอบอาหารที่พวกเขาทำฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันไปขอโทษพวกเขาก็ได้ขอโทษแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามันแก้ไขอะไรได้ไหมทำไมก่อนทำคุณไม่รู้จักคิดฮะนี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ตั้งใจทำไมต้องมาว่าฉันด้วยล่ะคะคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยคุณก็กลับไม่ได้แล้วป่ะไม่กลับฉันจะอยู่ที่นี่ฉันยังไหวคุณไม่ไหวหรอกแม่ตุ๊กตาบาร์บี้ฉันมีชื่ออย่ามาเรียกฉันแบบนั้นฉันไม่ชอบแต่ว่าผมชอบแล้วผมก็จะเรียกด้วยเพราะมันเหมาะกับคุณไปกลับมานี่เลยอย่านิ่งๆนะคุณจะทำอะไรอ่ะไม่ไปเก็บของแล้วก็กลับออกไปจากรีสอร์ทผมซะผมไม่คิดค่าเช่าฉันไม่กลับต่อให้คุณเอารถแท็กเตอร์มาฉุดฉันฉันก็ไม่กลับจนกว่าคุณจะรับปากว่าคุณจะช่วยฉันตามหาคุณพ่อทำไมคุณถึงได้ดื้อด้านแบบนี้ฮะคุณคิดว่าการเข้าป่าไปตามหาด็อกเตอร์เนี่ยมันใช้เวลาแค่วันสองวันแค่น่ะเราอาจจะต้องเข้าไปเป็นอาทิตย์หรือไม่ก็เป็นเดือนเผลอๆเนี่ยอาจจะ 4-5 เดือนด้วยซ้ำตอนที่ทำฝ่ายเนี่ยคุณก็ทำให้ผมเห็นแล้วแหละว่าคุณใช้ชีวิตในป่าไม่ได้ฉันพร้อมที่จะเรียนรู้นะเราไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้พอเราเข้าป่าไปแล้วเนี่ยเราจะคาดเดาไม่ได้แล้วว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างคุณอาจจะเป็นไข้ป่าตายอย่างทุกข์ทรมานเพราะมันไม่มียารักษามันไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วถ้าพ่อของฉันยังไม่ตายแล้วเขารอความช่วยเหลืออยู่ในป่าแล้วเราไม่เข้าไปช่วยพ่อของฉันก็ต้องตายอย่างนั้นน่ะหรอท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ขอให้ฉันได้เห็นด้วยตาของฉันเองถ้าให้ฉันอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยฉันทำไม่ได้หรอกนะเพราะสิ่งที่ฉันอยากจะบอกท่านมากที่สุดก็คือฉันรักท่านมากแค่ไหนได้โปรดช่วยฉันทีนะคะเสียใจคิดซะว่าเป็นกรรมของด็อกเตอร์แล้วกันบางทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาให้ใครได้นะคุณมันใจร้ายใจดำที่สุดCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ